สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเมื่อพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณเนี่ยนะครับตอนนี้ไฟฟ้าก็เป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งกินไฟมากพอสมควรทีเดียวใช่ไหมครับวันนี้นะครับรายการเพื่อคุณคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดก็จะเสนอวิธีการใช้ตอนนี้ไฟฟ้าของคุณให้คงทนปลอดภัยนะครับและที่สำคัญนะครับให้ประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมได้เลยครับเสื้อผ้าที่ผ่านการซักล้างทำความสะอาดมาแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่เอามารีดซะก่อนเนี่ยก็ดูไม่น่าสวมใส่เลยใช่ไหมคะการรีดผ้าที่จะช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยและทำให้เตารีดนี่นะคะใช้งานได้ทนทานนั้นเป็นสิ่งที่คุณแม่บ้านเนี่ยควรจะหันมาสนใจแล้วก็ลองปฏิบัติกันดูนะคะเพราะว่ามีวิธีการปฏิบัติง่ายๆเองค่ะโดยในการรีดผ้าแต่ละครั้งนั้นนะคะไม่ควรที่จะรีดทีละชิ้น2ชิ้นควรจะรอเอาไว้รีดทีละมากๆเลยค่ะและก่อนที่จะเสียบปลั๊กเตารีดนั้นนะคะจะต้องลดปุ่มปรับความร้อนให้ต่ำสุดเสียก่อนเสร็จแล้วจึงเสียบปลั๊กแล้วก็ปรับความร้อนตามต้องการค่ะโดยปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณสัก2นาทีนะคะเพื่อให้เตารีดเนี่ยมีความร้อนเพียงพอในการรีดส่วนขั้นตอนการรีดนั้นนะคะก็ต้องเริ่มรีดจากผ้าบางๆก่อนแล้วจึงรีดผ้าชนิดหนาๆทีหลังแล้วก็ควรที่จะระวังน้ำหรือว่าของเหลวนะคะจะเข้าไปในตัวของเตารีดด้วยเพราะอาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตได้เมื่อรีดเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องถอดปลั๊กออกทุกครั้งไปค่ะโดยจะต้องลดปุ่มปรับความร้อนให้ลงต่ำสุดด้วยเช่นกันแล้วจึงถอดปลั๊กออกนะคะอย่าดึงหรือว่ากระชากเป็นอันขาดลืมบอกไปว่าถ้าหากจะรีดผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าบางๆ 2-3 ชิ้นนะคะควรรีดหลังจากถอดปลั๊กใหม่ๆนะคะเพราะว่าความร้อนที่เหลืออยู่ในเตารีดก็เพียงพอที่จะรีดให้เรียบได้แหละค่ะต้องปล่อยเอาไว้ให้เย็นซะก่อนนะคะแล้วจึงค่อยพันสายรวบเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยอย่างนี้ค่ะรายการพี่กูคิดก็หวังว่าข้อที่เราแนะนำไปคงเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข้อติชมหรือต้องการทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาได้เลยครับที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ